อร่อยล้ำสมัยมีสไตล์ไปกับโลโบวันนี้เราจะชวนคุณผู้ชมทำเมนูพะโล้แห้งกันค่ะโดยนำหมู3ชั้นลงไปผัดกับพะโล้สูตรโบราณกึ่งสำเร็จรูปราโลโบอร่อยได้รสชาติกลมกล่อมหอมถึงใจสไตล์พะโล้ไทยกันค่ะกับเมนู3ชั้นพะโล้แห้งเรามาเริ่มทำหมู3ชั้นทอดกันก่อนนะคะวิธีทำเทน้ำลงในภาชนะตามด้วยน้ำส้มสายชูและเกลือไทยคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟจนกระทั่งเดือดใส่หมู3ชั้นต้มนาน1ชั่วโมงนำขึ้นผึ่งให้แห้งนำหมู3ชั้นลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้จนหนังตึงตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันหั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้ค่ะขั้นตอนต่อไปเรามาทำ3ชั้นพะโล้แห้งกันค่ะวิธีทำเทน้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่กระเทียมจีนปอกเปลือกบุบพอแตกรากผักชีบุบพอแตกข่าสับละเอียดขิงสับละเอียดพริกไทยขาวเม็ดบุบพอแตกพริกชี้ฟ้าแห้งอบเชยแท่งป่วยกักและพะโล้สูตรโบราณกึ่งสำเร็จรูปจาโลโบผัดพอมีกลิ่นหอมจะทำให้3ชั้นพะโล้แห้งของเราหอมเครื่องเทศรสชาติกลมกล่อมค่ะจากนั้นใส่น้ำตาลปี๊บผัดจนส่วนผสมละลายเข้ากันใส่หมู3ชั้นทอดกรอบหั่นชิ้นเติมน้ำคนผสมให้เข้ากันโดยใช้ไฟอ่อนเคี่ยวต่อประมาณ1ชั่วโมงจนสุกนุ่มแล้วปิดไฟยกลงจะใส่ภาชนะโรยกระเทียมเจียวแผ่นวางพริกแห้งทอดกรอบอบเชยแท่งป่วยกักและช่อผักชีรับประทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดราโลโบและข้าวสวยพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนู3ชั้นพะโล้แห้งเพียงเท่านี้เราก็จะได้3ชั้นพะโล้แห้งแบบฉ่ำๆรสหวานหอมเครื่องเทศพะโล้อร่อยจนหยุดไม่อยู่เลยแหละค่ะแค่มีโลโบผู้รู้จริงในการปรุงอาหารก็ทำให้เมนูธรรมดาๆอร่อยล้ำสมัยมีสไตล์แล้วแหละค่ะ